สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้นะครับก็มาตอบคำถามเรื่องว่า OBS เนี่ยถ้าเราลบไอ้ด้านล่างเนี่ยออกไปนะครับเราจะเอากลับคืนมาได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นลบให้ดูก่อนให้ดอนโชว์ไปเลยโอเคนะครับกากบาทเอาไปเลยนะฮะกากบาททุกอันนะฮะเสร็จปุ๊บมันจะเจอหน้าแบบนี้นะซึ่งอันนี้มันเป็นโปรแกรมอัดหน้าจอผมอยู่นะครับก็ทำได้ด้วยนะเอาให้มันมีเมนูกลับขึ้นมานะครับไปที่คำว่า view นะครับ view นะฮะแล้วเลือกคำว่า dock นะฮะ dock เติม s เนี่ยนะแล้วก็ reset UI นะครับปุ๊บนะเห็นไหมตัวของ UI หรือว่าที่เราเรียกว่าเมนูเนี่ยมันก็จะกลับคืนมาเห็นไหมนะครับมันก็จะกลับคืนมานะครับส่วนคำถามที่ว่าเอ้ยไมหูฟังนะครับไมหูฟังไมเล่นเกมไมหูฟังเกมมิ่งเนี่ยนะครับเวลาใช้อัดเสียงใช้ฟิลเตอร์อะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้ให้เพิ่มคำว่ามิกเข้ามานะครับจากนั้นนะครับไปที่ฟันเฟืองนะครับฟิลเตอร์นะครับสิ่งที่ผมเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็จะมีน้อยซัสเพนชั่นนะครับประมาณนี้นะ30นะครับเกรนนะครับ 0.00 นะครับน้อยเกรนนะครับประมาณนี้32กับ26นะฮะซึ่งเวลาแอดก็ง่ายๆครับไปที่บวกนะครับน้อยซัสเพนชั่นก็น้อยซัสเพนชั่นนะครับบวกขึ้นมานะครับนี่มันเขียนว่าน้อยซัสเพนชั่นนะครับก็บวกมามันก็ได้ลากไปที่30นะครับอีกอันเกรนนะครับก็ลากไปที่เกรนนะครับกดโอเคนะครับก็ปรับเป็นที่0.00 นะครับแล้วก็น้อยเกรนนะครับก็เพิ่มขึ้นมานะครับก็ปรับไปที่นี่นะ32กับ26คือการปรับแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าบ้านของคุณมีเสียงรบกวนอะไรเยอะไหมด้วยนะครับอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยมันติดถนนใหญ่นะครับผมก็จะต้องปรับแบบนี้เพื่อให้เสียงมันไม่เข้านะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ตอนอัดเนี่ยไม่ได้ใช้โปรแกรม OBS นะครับเป็น Snack It นะครับในการอัดอยู่ดังนั้นมันจะจึงไม่มีฟิลเตอร์ต่างๆให้เราได้เลือกนะครับมันก็ได้ยินเสียงรถผ่านบ้านผมเนี่ยไปนะครับก็โอเคในการทำก็มีเพียงเท่านี้นะครับเรื่องของการเซตติ้งเอาท์พุตให้มันเป็น 1080p นะครับไปดูคลิปที่อยู่ในช่องก็ได้นะครับผมสอนไว้แล้วเนาะแล้วก็การสตรีมการเรคคอร์ดนะครับก็อยู่ในช่องเหมือนกันนะครับสอนไว้แล้วเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเรื่องของการเอาเมนูกลับมานะครับแล้วก็การเปิดฟิลเตอร์ของไมค์นะครับทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้นะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนขอบคุณครับ